สวัสดีครับทุกท่านครับก็เรื่องเมื่อกี้สนุกมากเลยนะฮะผมก็นั่งฟังอยู่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูซีเรียสขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลฮะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้มันเข้าใจง่ายละกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตัว disruptive learning นะครับเป็นวิธีของการเรียนรู้เนาะหลายๆคนก็อาจจะแบบอยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะเรียนรู้ในโลกยุคนี้ยังไงให้เป็นคนที่ค่าตัวแพงนะครับทำยังไงให้เราเป็นคนที่แบบมีเงินเดือนสูงแล้วก็ใครๆก็ต้องการในยุคนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับผมโอเคครับก่อนอื่นอยากแนะนำตัวก่อนผมก็ชื่อวินนะครับก็เป็นปัจจุบันเป็น Founder แล้ว CEO ของบริษัท Future Skill นะครับหลายบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักเนาะมีใครรู้จักบ้างมั้ยฮะเคยเห็นผ่านตาบ้างมั้ยฮะไม่มีเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็Future Skill เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการเรียนรู้แบบออนไลน์นะฮะในทักษะใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของดิจิตอลBusiness Technology ต่างๆนะครับรวมไปถึง Creative ด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้พี่เคยเรียกว่าพี่แล้วกันนะฮะก่อนหน้านี้พี่เคยทำบริษัทนะครับสร้างบริษัทขึ้นมาหลายตัวนะครับก็จะมี Infographic Thailand นะครับ Omni ที่ให้ความรู้คนไทยด้านการเงิน Future Trend นะครับที่เป็นเรื่องของ Career แล้วก็การพัฒนาตัวเองนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะทำให้มันลึกขึ้นได้ไปกว่าเป็นแค่สื่อออนไลน์เนาะเราก็เลยสร้าง Future Skill ขึ้นมานะครับที่อยากจะพัฒนาเรื่องการเรียนรู้การศึกษาให้มันลึกขึ้นนะครับปัจจุบันก็มีพนักงานทั้งหมด200กว่าคนนะครับเชิญสไลด์ถัดไปเลยครับก็ต่อเลยครับผมทีนี้ครับหลายคนอาจจะชอบถามพี่ตลอดเลยว่าพี่วินแบบว่าอยากที่จะแบบเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกมีทักษะแล้วก็มีเงินเดือนดีนะใช่ไหมใครไม่อยากมีเงินเดือนสูงๆบ้างฮะไม่มีหรอกฮะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วทุกคนอยากที่จะเป็นคนแบบค่าตัวแพงอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์จริงๆแล้วคนชอบถามว่าจะเรียนอะไรดีนะครับคำว่าเรียนอะไรดีเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเราเรียนเพื่ออะไรฮะบอกได้เลยว่าประมาณ 80% ของคนที่เขามาเรียนรู้นะออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเรียนเพื่อให้มีงานที่ดีขึ้นทั้งนั้นนะครับไม่ได้เรียนแบบขำๆเรียนเป็นงานอดิเรกอันนี้คือส่วนน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเรียนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีทักษะเพิ่มขึ้นเอาไปทำอะไรฮะทำอาชีพที่อยากทำได้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้ตัวเองมีเงินเดือนที่ดีขึ้นทั้งนั้นอันนี้เป็นคนส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะตอบคำถามว่าเรียนอะไรดีเนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปถามว่าเราอยากเป็นอาชีพอะไรก่อนนะครับลองจินตนาการดูก็ได้ว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าฟังดูทางไลฟ์เนี่ยเราอยากจะเป็นอาชีพอะไรในอนาคตนะครับพอเราอยากเป็นอาชีพอะไรอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจว่าเราจะต้องเรียนอะไรนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาชีพอะไรล่ะที่มันกำลังจะมาในอนาคตอ่ะเดี๋ยวย้อนถามนะจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไม่ยากนะครับจากการที่เราดูว่าธุรกิจอะไรกำลังจะเกิดหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่อาชีพใหม่ๆเกิดมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีธุรกิจประเภทใหม่เกิดขึ้นมาสมัยก่อนอย่างเงี้ยมีใครเคยได้ยินอาชีพแบบบล็อกเชน developer มั้ยฮะไม่มีนะฮะ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วไม่มีคนพูดถึงตำแหน่งนี้หรือแม้กระทั่งตำแหน่งทางด้าน AI specialist อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่มันใหม่เนาะหรือย้อนกลับไปเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเป็น mobile app developer อย่างเงี้ยมันก็ยังกลุ่มเล็กมากๆเลยใช่มั้ยฮะแต่ยุคเนี้ยปรากฏว่าไอ้อาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงมากเลยนะเขาบิดค่าตัวกันเป็นแสนเลยนะครับใครๆก็ต้องการเฮ้ยถ้าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะเรามองเห็นสิ่งนี้ก่อนอ่ะแล้วเราพัฒนาไว้ก่อนอ่ะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเป็นคนที่เก่งด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็มีค่าตัวแพงแล้วเราก็สามารถเลือกงานที่เราอยากทำได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยสำคัญว่าเราต้องดูเทรนด์ของธุรกิจที่กำลังจะเกิดในอีก5ปีข้างหน้านะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับอันนี้พี่ก็สรุปมาให้แล้วว่ายุคนี้แล้วถัดไปจากนี้ธุรกิจประเภทอะไรที่กำลังจะมาทุกๆคนก็พูดเหมือนกันหมดอย่างเช่นเรื่องของ AI ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ย AI เป็นเรื่องที่จับต้องยากมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอมันมีพวกแบบ ChatGPT Generative AI ต่างๆมันก็เริ่มจับต้องง่ายมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้เราเจอสิ่งนี้เราเอาไปใช้แบบว่าในการทำงานจริงเนาะที่บริษัทเราเนี่ยที่บริษัทพี่ก็ใช้เยอะมากพวกแบบ ChatGPT หรืออะไรอย่างนี้หรือว่าพวกเราอาจจะใช้ในการทำแบบฝึกหัดส่งอาจารย์อะไรเงี้ยอย่าไปใช้นะฮะก็พยายามคิดเองนะครับแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องของ AI เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นมากเนาะธุรกิจแล้วก็มันก็ส่งผลมาถึงอาชีพที่เป็นคนพัฒนาทางด้าน AI ใช่มั้ยพี่เองก็จบคอมพิวเตอร์ไซน์มาก็มีโอกาสเรียน AI เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็มองไม่เห็นภาพนะว่าเอาไปทําอะไรวะใช่มั้ยแต่ยุคนี้คือมันไปไกลมากแล้วแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือ alternative sources of finance หรือว่าการเงินเชิงทางเลือกประมาณนี้มันคืออะไรวะการเงินเชิงทางเลือกมันก็คืออย่างเช่นพวกแบบคริปโตเคอเรนซีต่างๆใช่ไหมรวมไปถึงถ้าใครติดตามในไทยเนี่ยจ
จะพบว่าในไทยเนี่ยมี payment gateway เจ้านึงเนาะที่มาจากอเมริกาที่แบบเข้ามาในไทยอ่ะฮะเป็นแบบ subscription ทำให้ทุกคนเนี่ยที่ทำธุรกิจสามารถทำ subscription business ได้แล้วอีกหน่อยเนี่ยในเมืองไทยเราก็จะเห็นพวกแบบ subscription business เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่มองเห็นเทรนด์ทางด้านเกี่ยวข้องกับคริปโตหรือว่าทางด้านเกี่ยวข้องธุรกิจไหนที่มองเห็นทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบ subscription business เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสมากกว่าในอนาคตเหมือนเรา subscribe แบบ Netflix หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องแบบจ่ายเงินแพงมากเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบหลายพันเป็นหมื่นบาทแต่ยุคเนี้ยเราสามารถจ่ายแบบเดือนละไม่กี่ร้อยบาทแล้วเราก็ดูอะไรก็ได้ใช่ไหมมันเป็นแบบ common ไปแล้วนะครับธุรกิจที่เข้ามาจับก่อนเขาจะโตไวนะครับรวมไปถึงเรื่องของ AR VR เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับอย่าง Meta ก็มาลงทุนเยอะใช่ไหมรวมไปถึง อุปกรณ์มันก็ถูกลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นครีเอเตอร์ทางด้านพวกแบบ 3D หรือเป็นคนที่แบบเป็นครีเอเตอร์ทางด้านที่สร้างคอนเทนต์เข้าไปในโลก AR VR นะครับรวมไปถึง developer ต่างๆที่ทำสายเนี่ยก็เป็นที่ต้องการตัวในไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาต้องสร้างคอนเทนต์สร้างแพลตฟอร์มจำนวนมากทางด้านนี้นะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลโนแมดเนาะก็คือแบบไม่ได้เข้าไปทำงานออฟฟิศน่ะแต่ว่าแบบไปอยู่เกาะเต่าไปอยู่แบบเกาะดำน้ำแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าปั้นโมเดลเป็นฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทแล้วก็เงินเดือนดีมากๆเลยมีอย่างนั้นจริงเนาะถ้าใครอ่ะมองเห็นพวกโอกาสพวกเนี่ยเขาก็จะมี opportunity ที่มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับรวมไปถึง generation ใหม่ๆอย่างพวก Gen Z หรือแม้กระทั่ง generation ที่กำลังแก่แล้วอีกหน่อยเขาต้องการการดูแลอย่างเช่นรุ่นของพ่อแม่เราอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกหน่อยเขาก็ต้องการธุรกิจประเภทแบบเป็นเหมือนโรงแรมหรือว่าเป็นหอพักใช่ไหมผู้สูงอายุที่มี facility ที่เหมาะสมกว่ามีการใช้เทคโนโลยีตรวจจับเรื่องของว่าเฮ้ยเขาล้มหัวขมำไหมหรือดูแลผู้สูงอายุต่างๆพวกนี้มันก็จะเติบโตเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบพยาบาลหรือว่าทำทางด้านเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็จะเติบโตแน่นอนเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วก็จะมีคนแก่เยอะขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับเราพอจะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าธุรกิจอะไรที่มันกำลังจะมาแล้วเราลองคิดต่อเนาะว่าแล้วอาชีพอะไรล่ะที่มันต้องเข้ามารองรับธุรกิจเหล่านั้นเราถึงจะเลือกต่อเนาะว่าเราจะพัฒนาอะไรดีเพื่อไปเป็นอาชีพเหล่านั้นอันนี้ก็คือวิธีในการที่เราจะเลือกพัฒนาทักษะนะครับทำให้เราเป็นคนค่าตัวแพงนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับทีนี้นะครับหลายคนก็คงรู้จักบริษัทอย่าง Apple ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลำดับของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกใบนี้เลยนะครับอันดับ1เนี่ยก็คือ Apple ที่หลายๆคนรู้จักนั่นแหละนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือบริษัทน้ำมันนะครับอันดับ3เนี่ยก็คือ Microsoft 4ก็คือ Google และ5ก็คือ Amazon นะครับทีเนี้ยเราเห็นอะไรที่มันเป็นคอมมอนกันของบริษัทที่มูลค่าสูงสุดในโลกมั้ยมันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันนะครับเขาเน้นสิ่งที่เราเรียกว่า innovation หรือว่านวัตกรรมนั่นเองนะ4ใน5ของบริษัทมูลค่าสูงสุดในโลกเนี่ยเป็นบริษัทนวัตกรรมทั้งนั้นเลยเน้นในเรื่องของนวัตกรรมมากๆนะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับมาดูที่เมืองไทยล่ะ5อันดับที่มูลค่าสูงสุดในไทยเป็นบริษัทอะไรฮะเป็นบริษัทนวัตกรรมกี่บริษัทถ่ายเล่นๆดูก็ได้0บริษัทนะครับไม่มีนะครับก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมพวกเทลโคเราเรียกว่าเทลโคนะก็ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีบริษัทแทบจะไม่มีเลยนะฮะนวัตกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยที่เขาแบบเติบโตได้ไวมากๆเนาะใช่ไหมบริษัทเหล่านี้ใช้เวลาเพียงไม่แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองก็เติบโตเป็นเขาเรียกว่าอะไร most valuable company in the world ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ในยุคนี้คือเรื่องของนวัตกรรมนะครับใครที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมบริษัทไหนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีโอกาสเติบโตมากกว่าบริษัทที่ไม่ให้ขอสไลด์ถัดไปเลยฮะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปด้วยครับติดไหมฮะก็อยากจะแชร์อินไซต์นิดนึงนะครับก็ถ้าเราไปดู S&P เนาะซึ่งเป็นตลาดของอเมริกานะฮะ S&P 500นะไปลองกวาดแบบว่าประวัติ S&P สมัยก่อนดูนะย้อนหลังนะเราจะพบว่าบริษัทของ S&P เนี่ยที่เน้นในเรื่องของ innovation หรือลงทุนในนวัตกรรมเนี่ยจะสามารถเอาชนะหรือ outperform บริษัทที่ไม่ได้ลงทุนในนวัตกรรมถึง 10% เลยนะทุกคนก็คือจะโตกว่านั่นเองแต่ว่าในช่วงหลังวิกฤตนะครับหลังวิกฤตเนี่ยพบว่าบริษัทที่มันลงทุนในนวัตกรรมเนี่ยมันจะเติบโตมากกว่าบริษัทที่ไม่ลงทุนถึง 30% นะครับอันนี้มันน่าสนใจมากๆนะฮะอย่างตอนนี้เราอยู่ในช่วงยุคอะไรฮะ
หลังโควิดก็คือเป็นหลังวิกฤตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นบริษัทที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตขึ้นมากๆแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็เกิดการที่บริษัทเทคหรือบริษัทแนวเนี้ยปลดคนออกเยอะมากนะครับอันนี้มันช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของพิษเศรษฐกิจจากพวกสงครามการค้าอะไรต่างๆหรือว่าสงครามยูเครนด้วยก็มีผลนะครับแต่ว่าในยุคหลังจากเนี้ยเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายเนี่ยเราจะเห็นบริษัททางด้านเทคเนี่ยโตขึ้นไวมากๆนะครับเชิญต่อเลยครับทีนี้นะครับผมเนี่ยอยากจะมาแชร์เรื่องว่าเอ๊ะเราจะเลือกพัฒนาทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรจะคิดถึงอะไรบ้างนะครับหรือเราจะเลือกเรียนอะไรเนี่ยเราจะควรจะคิดถึงอะไรบ้างนะครับต่อเลยฮะหลายคนเนี่ยเวลาเราเลือกเรียนทักษะเนี่ยเราจะเลือกอะไรฮะแบบจำพวกเราเองได้ไหมตอนเราเลือกเรียนคณะเนี่ยมหาลัยเนี้ยใช่ไหมฮะเราก็บางคนก็อาจจะเลือกตามที่ตัวเองสนใจใช่ไหมเอ้ยฉันถนัดเรื่องนี้บางคนเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นก็คือเลือกตามเพื่อนก็มีฉันสนิทกับเพื่อนคนนี้ฉันก็เลยเลือกเรียนตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับเวลาจะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอยากให้มองถึง3องค์ประกอบนี้เป็นหลักเนาะบางคนอาจจะมองแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่พอนะครับ1ก็คือเรื่องของตัวเราเองนะครับว่าเราสนใจแล้วเราถนัดอะไร2นะครับก็คือว่าตลาดงานน่ะมีรองรับงานที่เราจะจบออกมาทํามั้ยนะครับมีงานเราจบคณะนี้มีงานรองรับขนาดไหนนะครับเพราะว่านั่นคือตัวตัดสินเงินเดือนของเรานะใช่มั้ยฮะแล้ว3นะครับก็คือว่าอนาคตอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังต้องการคนแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีละอันนะครับเชิญครับทีนี้มาเรื่องของตัวเรากันก่อนนะครับให้ลองทายดูเล่นๆนะครับอันนี้เราเก็บสแตทมาประมาณผู้เรียนสักประมาณจากข้อมูลสัก 90,000 คนที่เรียนบนแพลตฟอร์มเรานะครับรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยเรียนวิชาอะไรคอร์สเรียนอะไรมากที่สุดในแพลตฟอร์มของเราต้องเล่าก่อนว่าแพลตฟอร์มเราเนี่ยมันจะมีคอร์สแนวแบบbusiness เนาะ digital business technology แล้วก็ creative นะครับรู้มั้ยบรรดาทักษะหรือคอร์สเรียนที่คนไทยเนี่ยเรียนมากที่สุดน่ะคืออะไรฮะลองทายดูคอนเทนต์ยังไม่ถูกนะครับวิชาอะไรคนไทยเรียนเยอะๆนะคนไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบตราหน้าว่าเป็นคนเรียนรู้น้อยไม่ค่อยเรียนรู้อ่านหนังสือก็น้อยไม่ครบ5บรรทัดด้วยซ้ําอะไรเงี้ยจริงๆไม่เป็นความจริงเลยนะฮะอยากจะบอกให้นะฮะอะไรนะครับmarketing online เป็นคำตอบที่ถูกนะครับก็อันดับ1เลยที่คนไทยเรียนเยอะที่สุดเนาะจากข้อมูลที่ไซส์ใหญ่มากๆก็คือ digital marketing นะครับอันดับ2คืออะไรรู้มั้ยฮะวิชาลองทายเล่นๆในใจดูนะฮะ data science นะครับdata science เนี่ยเป็นวิชาที่คนเรียนเยอะมากนะครับคนเนี่ยยอมควักเงินตัวเองนะฮะอันเนี้ยควักเงินนะไม่ได้เรียนฟรีนะจ่ายเพื่อเข้ามาเรียน data science คนไทยนะเชื่อมั้ยฮะเราไม่น่าเชื่อเลยเรานึกว่าเอ้ยเขาจะชอบเรียนอะไรที่มันไม่มีสาระหรือเปล่าหรือว่าเบาสมองไม่ใช่นะฮะเขาเรียนเรื่องเครียดกันมากนะเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนdata science นะครับอันดับ3ก็เป็นแนว data อีกเหมือนกันนะครับโหคือแบบจริงจังมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแชร์ต่อสไลด์ถัดไปเลยครับเพราะว่านะครับคือWorld Economic Forum เนี่ยเขาเคยออกมาทำ Future of Job Report ในปี2020นะว่าประเทศไทยอันนี้คือเฉพาะประเทศไทยนะอาชีพที่เป็นท็อปอิมเมอร์จิ้งหรือว่ากำลังมาแรงในไทยในปี2025เนี่ยอันนี้คือโฉมหน้าของเขา1ก็คือ Data Analyst and Scientist 2ก็คือ Digital Marketing นะครับแล้วก็ Strategy Specialist และ3ก็คือ Big Data อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาชีพที่มีความนิยมสูงมากๆในไทยก็หนีไม่พ้นเรื่องของ Data และ Marketing ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสถิติบนเว็บเราที่คนเรียนมากที่สุดเลยนะครับนะครับคนน่ะกำลังมุ่งความสนใจไปเรียนรู้เพื่อการไปเป็นอาชีพนั้นทั้งนั้นเลยนะครับแล้วแถมเรียนจริงจังมากๆเลยด้วยมีคนแบบเรียนคอร์สนึงเกินหมื่นคนเลยด้วยซ้ำนะครับต่อเลยนะครับเวลาเราเรียนเรื่อง Data เราเรียนไปทำไมเราเรียนเพื่อที่เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นในเรื่องต่างๆด้วยข้อมูลใช่มั้ยฮะเพราะว่ายุคเนี้ยมันไม่ใช่ยุคที่แบบว่าเราใช้กึ๋นในการตัดสินใจเรื่องต่างๆแล้วนะมันเป็นยุคที่เราอ่ะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปยังเรื่องใหญ่ๆและไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารนะที่ต้องดู data เป็นหรือไม่ใช่เฉพาะแผนก data นะที่ต้องทํา data เป็นแต่ว่าทุกๆคนน่ะในทุกๆแผนกตอนเนี้ยจะต้องอ่าน data เข้าใจ data รวมไปถึงบางทีมนะยังต้องสามารถ construct data ของตัวเองนะแล้วก็ visualize data ของตัวเองได้ด้วยนะครับอย่างที่บริษัทของพี่เองเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีชุดข้อมูลของตัวเองแดชบอร์ดของตัวเองที่เขาจะต้องดูแล้วก็มองให้เห็นถึงอินไซต์ข้างในตรงนั้น
พฤติกรรมผู้บริโภคนะครับพฤติกรรมการใช้จ่ายพฤติกรรมการใช้งานเข้าเรียนอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของข้อมูลทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจข้อมูลเนี่ยเราไม่มีทางดูแลหรือเซอร์วิสลูกค้าหรือขายของได้ด้วยซ้ำนะครับในยุคนี้นะครับเราก็อาจจะเรียนรู้อันนี้จะเป็น data visualization นะออกมาก็จะหน้าตาสวยๆแบบนี้นะครับอาจจะเป็น Datadog Gecko Board หรือแม้กระทั่ง BI tool อย่าง Airtable Google Data Studio มันคือทักษะที่เราควรจะมีติดตัวบ้างนะครับอยากจะย้อนถามให้แบบลองคิดดูเล่นๆก็ได้คือในยุคประมาณ20ปีก่อนเวลาเราสมัครงานเนี่ยเราจะต้องเขียนว่าอะไรฮะน้องๆไม่น่าทันหรอกฮะ20ปี20ปีก่อนเวลาเราสมัครงานเราจะเขียนว่าฉันเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษใช่มั้ยเท่าไหร่ฉันเนี่ยพิมพ์ดีดได้เร็วแค่ไหนนะอันนี้20ปีก่อนเป็นความจริงนะบางคนน่ะเขียนเข้าไปว่าฉันพิมพ์ดีดได้เร็วแค่ไหนนะครับยุคนี้มีใครเขียนอย่างนั้นมั้ยฮะไม่มีแล้วนะแล้วก็อีก10ปีถัดมาเวลาเราสมัครงานเราเขียนอะไรลงไปในเรซูเม่ฉันเก่ง Microsoft Word Excel ใช่มั้ย PowerPoint ฉันทําได้นะอะไรเงี้ยในยุคเนี้ยเราเขียนอย่างนั้นอีกมั้ยฮะเขียนอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเวลาเราพรีเซนต์เวลาเราเขาเรียกอะไรเรียนมหาลัยอ่ะเราต้องใช้อยู่แล้วทุกคนเนี่ยทำได้หมดแล้วนะครับพวกแนวแบบ Google Workspace Microsoft Office ต่างๆเนี่ยมันเป็นเบสิกนะครับเหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกับการพิมพ์ดีดในสมัย20ปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพุทเข้าไปในเรซูเม่เนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเราจะต้องใส่เรื่องของว่าเรื่องของอะไรฮะเราทำพวกแบบ data ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทำให้เรซูเม่ของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นชัดเจนนะครับทีนี้นะครับอยากจะพูดถึงเทรนด์อีกอย่างนึงที่กำลังมาในช่วงนี้นะครับก็เราเรียกว่า no code low code platform เนาะหลายคนที่แบบเคยเขียนโปรแกรมหรืออะไรอาจจะรู้จักบ้างแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะแบบลองเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าตอนเนี้ยต่างประเทศกำลังพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยอีกประมาณ 1-3 ปีข้างหน้าก็จะเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตเช่นเดียวกันนะครับมันสำคัญยังไงเรื่องนี้มันเป็นการ empower คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอยากจะทำแอปอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องจ้างทีมโปรแกรมมิ่งมาใช่ไหมทำเนี่ยแพงมากเลยนะฮะเราจะทำแอปสักตัวนึงเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยเลยนะ 500,000 นะครับแล้วก็อีก6เดือนให้เขาทำงานนะครับแล้วก็ทำแล้วหลายตัวเนี่ยลอนช์ไปแล้วไม่สักเซสด้วยก็เท่ากับว่าเอาเงินไปทิ้งเลยนะใช่ไหมแต่ในยุคนี้เวลาเราทำโปรโตไทปิ้งหรือ MVP เนาะตัวเขาเรียกว่าตัวแอปพลิเคชันเวอร์ชันแรกประมาณนี้ฮะ minimal viable product เราจะใช้พวกนี้ทำก่อนนะครับเราจะไม่ลงมือโคดดิ้งขนาดนั้นเพื่อทำให้มันเร็วนะครับสมัยก่อนเราทำแอปเนี่ย6เดือนใช่ไหมอันเนี้ยสัปดาห์หนึ่งเสร็จนะครับเร็วไหมฮะเร็วนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเนาะแต่ว่ามันทำให้ย่นระยะเวลาสั้นมากๆและมันทำให้คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เนี่ยก็สามารถทำได้เพราะมันไม่ได้ต้องโคดดิ้งอะไรหรืออาจจะโคดดิ้งนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย empower ให้คนทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างที่บริษัทพี่เนี่ยก็มีการเทรนหัวหน้างานให้แบบว่าใช้พวกโนโคดโลโคดแอปเช่นเดียวกันนะเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถทำแอปพลิเคชันบางอย่างออกมาใช้งานในทีมได้เราเรียกว่า internal app ประมาณนี้นะครับก็เป็นเทรนที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรให้ทุกคนได้ลองศึกษาไว้เนาะถ้าเรามีทักษะพวกเนี้ยมันมีมูลค่าแล้วเราเอาไปสมัครงานได้อย่าง Airtable เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากทั้งในแง่ของการใช้แทน Google Sheet หรือว่า Excel นั่นเองนะครับรวมไปถึงเอามาสร้างแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับเป็น No Code แพลตฟอร์มนะครับเชิญต่อเลยฮะทีนี้เราคุยกันไปละว่าเอ้ยเราจะเลือกอาชีพใช่มั้ยเอ้ยเราจะเลือกศึกษาใช่มั้ยเราก็เลือกจากเรื่องของอาชีพแล้วก็ดูธุรกิจที่กำลังจะมาในอนาคตเนาะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถามต่อเราก็ตลาดเราก็พอเข้าใจแล้วเรื่องของ Data มันกำลังจะมาจริงๆมันกำลังมาจริงๆนะครับใครที่มีสกิลทางด้านเนี้ยก็มีโอกาสได้งานนะครับสูงแล้วก็ค่าตัวดีด้วยนะครับถัดไปอยากจะพูดถึงประเทศของเราเนาะว่าแล้วอนาคตของไทยล่ะต้องการคนแบบไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอนาคตของไทยเดี๋ยวขอกลับไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึงขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยในแบ็คกราวด์ด้านหลังเนี่ยหลายคนคงเห็นนะว่าเป็นรูปของพยาบาลใช่มั้ยฮะพี่อยากจะเล่าถึงเคสนึงที่ฟิลิปปินส์นะตอนที่โควิดมาที่ฟิลิปปินส์ใหม่ๆนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นใช่มั้ยของอเมริกานะครับทีเนี้ยฟิลิปปินส์ก็เลยมีหน้าที่ในการส่งพยาบาลเนี่ยไปเซอร์วิสประเทศอเมริกาเยอะมากแล้วปรากฏว่าในยุคเนี้ยพยาบาลกว่า 70% ของฟิลิปปินส์เนี่ยเค้าบอกว่าเค้าอยากไปทํางานต่างประเทศเค้าไม่อยากอยู่ฟิลิปปินส์มันก็เลยทำให้ช่วงโควิดที่ฮิตที่ฟิลิปปินส์ใหม่ๆคนตายเยอะมาก
เยอะเป็นเบื่อเลยเพราะว่าพยาบาลไม่พอพยาบาล1คนเนี่ยต้องดูแลเคสคนไข้ 200,000 กว่าคนต่อพยาบาล1คนทางที่ตัวเลขเนี่ยมันควรจะน้อยกว่านี้เป็น10เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะยกตัวอย่างว่านะครับการที่ประเทศของเราเนี่ยขาดคนที่มีทักษะมันส่งผลได้แย่ขนาดไหนบางทีอาจจะถึงขั้นกับคนตายเป็นเบื่อก็ได้นะครับใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยตอนนี้เช่นเดียวกันเนาะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้แต่ว่าเรากำลังขาดคนที่เป็นมันสมองของประเทศมากๆในปี 63เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยสมองไหลมากกว่าปี62สมองไหลก็คือคนมีทักษะไหลออกไปนอกประเทศไม่อยากทำงานในประเทศนะฮะ 30% เพิ่มขึ้นจากปี62ตอนนั้นน่ะเทรนการย้ายประเทศยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วทุกคนคิดว่าเมื่อเทรนการย้ายประเทศเกิดขึ้นในช่วงนี้วัยรุ่นส่วนมากเนี่ยมองว่าการที่ฉันได้ทำงานต่างประเทศมันคูลกว่าแล้วก็อยากไปทำงานต่างประเทศเราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตคงไม่ต้องคิดเลยนะครับประเทศเราเนี่ยก็จะมีแต่คนที่อาจจะไม่ค่อยมีทักษะมากนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าทีนี้เราสามารถหาคนที่เป็นแรงงานจากต่างประเทศอิมพอร์ตเข้ามาแทนได้ไหมนะครับคำตอบก็คือปัจจุบันนี้คนที่แบบมีทักษะเป็นไฮสกิลเวิร์กเกอร์อ่ะที่เป็นแรงงานต่างด้าวอ่ะอย่างเช่นที่เราเห็นคุณครูสอนเป็นคนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยมีสัดส่วนน้อยมากไม่ถึง 10% นะครับแค่ 8% เท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบโลเลเบอร์สกิลหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งคิดเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะว่าอนาคตเนี่ยใครจะมาทำงานให้ประเทศเราวะประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วมีแต่คนแก่แล้วก็มีแต่น้องๆรุ่นใหม่ที่ฉลาดอยากไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยน่ากังวลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลสประเด็นมาเพื่อแบบอยากให้ทุกคนลองนึกดูว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำยังไงได้บ้างอ่ะถัดไปเลยครับผมทีเนี้ยอันเนี้ยยังไม่พูดถึงปัญหานี้นะที่สำคัญมากๆเขาเคยสำรวจนักศึกษาคนที่เรียนจบนะกว่า3ล้านคนนะในไทยอ่ะปรากฏว่าคนที่เรียนจบสายสเต็มก็คือแบบพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็วิศวะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนจบสายสเต็มมีเพียงแค่ 42% เท่านั้นเองนะที่ทำงานในฟิลด์เนี้ยนอกนั้นน่ะเกินครึ่งก็คือเปลี่ยนสายงานบางคนไปเป็นแอร์โฮสเตสบางคนไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เรียนมานะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเราเสียเวลาไป4ปีกับเงินหลายแสนบาทในการเรียนเพื่อที่จะพบกับการที่จบมาปุ๊บเราเปลี่ยนสายงานอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็แค่เราเสียเวลาเฉยๆนะแล้วก็ประเทศก็อาจจะมีคนที่ทำสายเนี้ยไม่เพียงพออันนี้ไม่ใช่แค่สายนี้นะแต่สายอื่นก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันแต่ว่าหนักมากก็คือสายนี้อย่างเพื่อนของพี่เองที่จบโปรแกรมมิ่งจบโปรแกรมมิ่งมาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ถึง 30% ที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ตอนเนี้ยนอกนั้นก็ไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะครับทีเนี้ยเราจะไปแก้ปัญหาเนี้ยก็คงยากเลยนะเพราะว่าเราจะไปห้ามให้เขาเปลี่ยนสายก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือว่าทำให้เขารู้จักตัวเองไวว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรเขาควรจะเรียนรู้อะไรใช่ไหมถ้าเขารู้จักตัวเองไวกว่าอย่างเช่นเราเน้นเรื่องของการแนะแนวตั้งแต่อยู่ม.ปลายหรือว่ามหาลัยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนอะไรที่ตรงกับสิ่งที่อยากจะเป็นมากขึ้นอันนี้คือหนึ่งสองก็คือว่าเราทำยังไงล่ะให้คนที่เขาจะเปลี่ยนสายเนี่ยห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าทำให้เขารีสกิลตัวเองได้ไวที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นโซลูชันว่าหลายครั้งเราจะเห็นพวกช็อตคอร์สต่างๆเนี่ยมหาลัยก็มีนะอย่างลาดกระบังก็มีนะครับช็อตคอร์สต่างๆออกมาเพื่อแบบตอบโจทย์ในการรีสกิลให้ไวที่สุดนะครับต่อเลยฮะทีนี้อยากจะเล่าถึงหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Deep Work มีใครเคยอ่านบ้างมั้ยฮะของ Professor Carl Newport เล่มสีเหลืองนะครับ Deep Work มีแปลไทยแล้วด้วยนะฮะProfessor Carl Newport เนี่ยเค้าเคยบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนทั้งที่3กลุ่มที่ประสบความสำเร็จในยุคแบบว่า New Economy หรือเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับคน3กลุ่มนั้นได้แก่อะไรบ้างนะครับ1นะครับ The Owner ก็คือเจ้าของที่ลงทุนในบริษัททางด้านเทคนะครับอย่างเช่น John Doerr นะครับที่เขาเป็นคนลงทุนเขาเคยทำ Intel มาก่อนประสบความสำเร็จนะเป็นผู้บริหาร Intel เสร็จแล้วเขาก็ออกมาเป็นนักลงทุนใน Amazon Facebook รวยมั้ยฮะตอนนี้โอ้รวยมากนะบริษัทโตทั้งนั้นเลยนะครับมีวิสัยทัศน์ลงทุนในบริษัททางด้านเทคโนโลยีอันนี้ success มากๆหลายคนกลุ่มที่2เนี่ยที่จะประสบความสำเร็จก็คือกลุ่ม the high skill worker หรือว่าคนที่สามารถทำงานกับ intelligent machine ได้ดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นคนเนี้ยNate Silver เนี่ยคนด้านหลังพอดีภาพมันบังนะฮะเขาเป็นนักสถิติที่ไม่ใช่นักสถิติธรรมดาแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบทำพวกโมเดลในการ predict ได้ว่าแบบเอ้ยอเมริกันฟุตบอลคืนนี้ใครจะชนะ
ชอบออกมาพรีดิกตาม Twitter ทำให้เขาดังมากแล้วก็ได้ออกรายการทีวีเยอะมากเขาก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเนี่ยมีทักษะทางด้านการแบบว่าโคดดิ้งการที่จะเวิร์กกับ Intelligent Machine ได้ดีมากๆนะครับและกลุ่มคนที่3เนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มคนแบบ The Superstar Superstar เนี่ยไม่ใช่ดาว TikTok นะฮะแต่ว่าคือกลุ่มคนที่เป็นแบบท็อปทาเลนต์ของหมวดนั้นๆนะอย่างเช่นเราอาจจะอยู่ในหมวดของวิศวะทำยังไงล่ะให้คนรู้จักเราเป็นทำยังไงให้เราเป็นท็อปทาเลนต์ในหมวดนี้เราอยู่ในหมวดโปรแกรมมิ่งเราอยู่ในหมวดสาย IT เราอยู่ในหมวดสายธุรกิจทำยังไงให้เราเป็นท็อปเทียร์ท็อปทาเลนต์คนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ประสบความสำเร็จเราเรียกว่าเดอะซูเปอร์สตาร์ก็คือท็อปทาเลนต์ในแคตตากรีนั่นเองเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นดาว TikTok เสมอแต่ว่าเราสามารถเป็นท็อปทาเลนต์ในหมวดที่เราถนัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นคน3กลุ่มลองดูว่าเอ๊ะเราอยากจะเติบโตไปเป็นแบบไหนแบบแรกอ่ะต้องมีเงินใช่มั้ยอาจจะยากนิดนึงแต่แบบ2แบบ3อ่ะเป็นไปได้นะใช่มั้ยฮะทีนี้เราก็รู้ทิศทางในการพัฒนาตัวของเราละนะครับภาพเนี้ยพี่อยากจะพูดถึงภาพซ้ายบนนิดนึงเนาะมีใครเคยเห็นภาพซ้ายบนบ้างมั้ยฮะรู้มั้ยว่าคืออะไรหลายคนพยักหน้าคงจะรู้จักนะครับมันก็คือเกม Fortnite นั่นเองซึ่งมีคนเล่นเยอะมากทั่วโลกนะใช่มั้ยนะครับคีย์ก็คือว่าตอนที่สิ่งน่าสนใจก็คือตอนที่เกิดโควิดนะใหม่ๆเนี่ยมันมีศิลปินท่านนึงนะเราชื่อว่า Travis Scott Travis Scott เนี่ยเขาเป็นศิลปินเนาะแบบจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนานาแต่บังเอิญว่าไอ้ช่วงโควิดฮิตเนี่ยมันจัดไม่ได้เขาก็เลยไปจัดในเกม Fortnite นะครับปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะมันประสบความสำเร็จมากนะครับมากขนาดไหนฮะขายบัตรไปแบบว่า700ล้านบาทอะคอนเสิร์ตเขาว่าเขาขายรายได้ได้700กว่าล้านนะครับคอนเสิร์ตของเขาในเกมนะครับในโลกเวอร์ชวลนะซึ่งเขาก็เป็นศิลปินที่เป็นทาเลนต์ในแคตตาล็อกแล้วเขายังรู้จักเทคโนโลยีมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเขาอะกลายเป็นว่าไอคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของเขาที่เคยจัดมาเลยคนเข้าดูเยอะที่สุดนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ในโลกยุคนี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆอย่างเช่นแบบ Virtual World Facebook Horizon หรืออะไรซึ่งถ้าคนที่มองเห็นโอกาสเหล่านี้ก่อนอ่ะมันก็อาจจะเข้าไปแคปเจอร์โอกาสข้างในนั้นหรือสร้างเป็นธุรกิจได้นะครับต่อเลยครับแล้วเรานะครับจะเรียนรู้ยังไงดีในยุคนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์อะไรต่างๆกันไปละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีขึ้นในยุคนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับเชิญเลยฮะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยในปี30เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะใช้เวลาในงานที่เป็นประเภทเหล่านี้มากขึ้นและน้อยลงนะครับกลุ่มทักษะที่เราจะใช้น้อยลงอ่ะเราเรียกว่ากลุ่มแบบว่าใช้แรงงานอ่ะแบบว่า physical work เนี่ยจะใช้น้อยลงอย่างชัดเจนในปี30แล้วกลุ่มที่2ที่จะใช้น้อยลงก็คือกลุ่มที่แบบคิดวิเคราะห์ง่ายๆbasic cognitive skill เนี่ยจะใช้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำงานสายเนี่ยใครทำงานอะไรที่แบบใช้แรงเป็นหลักหรือว่าใช้ความคิดนิดๆหน่อยๆไม่ได้ต้องสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรลึกซึ้งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะตกขบวนได้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่มนุษย์จะใช้เวลามากขึ้นในงานเนี่ยได้แก่กลุ่มที่เป็นสกิลทางด้าน higher cognitive skill อาชีพไหนที่แบบต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เยอะๆอย่างเช่นนักบัญชีนะครับนักสถิตินะครับanalyst พวกนักวิเคราะห์ต่างๆโปรแกรมเมอร์อะไรเหล่านี้ก็คือเป็นอาชีพที่จะมีเขาเรียกอะไรเติบโตมากขึ้นนะครับและกลุ่มถัดมาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มสกิลทางด้าน social and emotional skill หลายคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงสำคัญนะหลายคนอาจจะจบเรื่องของแบบเทคนิคมาเนาะอย่างวิศวะโปรแกรมเมอร์หรืออะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ฉันไม่เห็นจะต้องพัฒนาเลยทางด้านเนี้ยฉันก็อยู่กับคอมพิวเตอร์นะดูมันตั้งแต่เช้ายันเย็นโคดดิ้งอยู่หน้าจอทำไมถึงต้องมีอะไร emotional skill อะไรทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าโลกยุคนี้เป็นโลกยุคที่เราเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมต่อให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณต้องมีทีมไหมคุณต้องมีทีมคุณต้องสื่อสารคุณต้องมีความเป็นผู้นำนะคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เหมือนในอดีตแล้วประสบความสำเร็จในยุคนี้โกมันใหญ่ขึ้นเหมือนเราจะไปดวงจันทร์น่ะคุณจะสร้างจรวดคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้โกมันใหญ่ขึ้นธุรกิจกำลังไปในเล่นกับโจทย์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยสำคัญว่าเราต้องทำงานเป็นทีมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม social and emotional skill เนี่ยถึงสำคัญกับทุกๆงานทุกๆอาชีพและเราจะใช้เวลาในส่วนนี้มากขึ้นด้วยเป็นงานที่ใช้มากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ tech skill แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงกลุ่มแนวทางที่เราจะพัฒนาเนาะถัดไปเลยฮะทีนี้นะครับพี่มี framework ตัวนึงนะครับเราเรียกว่า T shape นะฮะ framework นะครับ
เราเคยลงคงเคยเห็นว่าเราอยากที่จะเก่งอาชีพใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาเชิงกว้างและลึกใช่ไหมเป็นรูปตัวทีใช่ไหมฮะแต่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตัวอย่างมันคืออะไรนะพี่ก็จะแบบยกตัวอย่างให้มันแบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นแบบมาร์เก็ตเตอร์อย่างเงี้ยครับเขาบอกว่ามันจะมีความรู้ด้วยกัน3กลุ่มจริงๆไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ประมาณนี้นะครับเราเรียกกลุ่มแรกว่า base knowledge เป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราแต่ว่าเราต้องมีทุกคนนะครับแปลว่ามาร์เก็ตเตอร์ที่เก่งจะต้องมีอันนี้ยกตัวอย่างมาร์เก็ตติ้งละกันนะครับอย่างเช่นจิตวิทยา storytelling data ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งแต่มาร์เก็ตเตอร์ทุกคนจะต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับสองก็คือ foundation ก็คือความรู้ทางด้านนั้นๆนะครับอาชีพนั้นอย่างเช่นมาร์เก็ตติ้งที่มาร์เก็ตเตอร์ทุกคนต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับก็คืออันนี้เกี่ยวข้องกับมาร์เก็ตติ้งละ copywriting นะครับเรื่องของการทำวิดีโอ wireframe excelfunnel อะไรต่างๆนะครับแล้วก็3เนี่ยครับเราเรียกว่า channel expertise หรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นมาร์เก็ตเตอร์สายไหนอ่ะมันมีแบ่งย่อยนะแบ่งย่อยเยอะมากมาร์เก็ตเตอร์เราอยากเป็นมาร์เก็ตเตอร์สายไหนเราก็พัฒนาทักษะนั้นให้ลึกนะครับอย่างเช่นคนทางขวาบนสุดเนี่ยอัลเฟรดเนี่ยเขาเป็น content marketer เป็น content crafter เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมี base knowledge foundation แล้วก็ลึกลงไปในแง่ของการสร้าง community แล้วก็ลึกลงไปในแง่ของ content marketing นะครับส่วนคนข้างล่างเนี่ยเขาไม่ใช่content เขาเป็น product marketing manager นะครับคนที่ชื่อไมค์เนี่ยเขาก็เลยต้องพัฒนาเขาต้องเก่งหลายอย่างแต่อาจจะไม่ได้เป็นหางที่แบบลึกมากเท่าอัลเฟรดอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเฟรมเวิร์คตัวนี้มันทำให้เรารู้ว่าเรายังขาดอะไรแล้วเราควรจะพัฒนาอะไรดีอย่างอันเนี้ยพี่เอาไปใช้จริงเวลาพัฒนาแบบ marketing marketer ในทีมของพี่ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยน้องคนเนี้ยสกิล data ไม่แข็งแรงเฮ้ยน้องคนเนี้ยสกิลแบบเรื่องของ Excel ไม่แข็งแรงต้องเสริมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องเสริมอะไรนะครับเพื่อให้เราเป็นมาร์เก็ตเตอร์ที่เก่งเพราะว่าถ้าเราไม่มีเบสไม่มีฟาวเดชั่นที่แข็งแรงเนี่ยเราเป็นมาร์เก็ตเตอร์ที่ดีไม่ได้นะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวข้ามอันนี้ไปเลยแล้วกันครับโอเคทีนี้นะครับในยุคนี้การเรียนรู้แบบตัวทีมันอาจจะไม่พอแล้วนะที่เราจะเติบโตในองค์กรเนี่ยเรารู้แค่เนี้ยเราจะโตในองค์กรเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นหัวหน้าคนเนี่ยยากมันจะต้องมีหางอีก2อย่างโผล่ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า X learning profile นะครับ X learning profile เนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนตัวทีนั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องมีอีก2สกิลเพิ่ม1ก็คือ strategic thinking 2ก็คือ leadership เอ๊ะทำไมมัน1สำคัญเรื่อง strategic thinking คือพี่อ่ะมีโอกาสเวิร์คกับน้องยุคใหม่เนี่ยพนักงานเราก็เยอะมากแล้วเนาะรวมที่แบบเข้าๆออกๆก็น่าจะเกินแบบ 3-4 500คนแล้วมีโอกาสได้เวิร์คกับคนเยอะมากก็พบว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่างคนที่เก่งมากๆคนที่ทำงานเก่งมากๆกับคนที่มือใหม่อาจจะแบบเก่งความรู้แต่ว่าไม่เก่งงานเคยได้ยินไหมครับมันมีสิ่งที่ต่างกัน2อย่างนี้เลยนะจริงๆก็คือเรื่องของ strategic thinking คนที่แบบน้องที่จบมาใหม่แล้วอาจจะไม่ได้ผ่านงานมาเยอะเนี่ยเวลาเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะวิ่งเขาแก้ปัญหาทันทีเลยนะทุกคนเขามีความรู้ที่แน่นกว่าใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งจบมาความรู้มันยัง fresh แล้วเขาก็ลุยมากแบบฟิตมากเขาวิ่งเหมือนวิ่งพุ่งชนกำแพงไปเรื่อยๆนะครับแก้ปัญหาแบบนั้นเลยแต่ว่าคนที่เขามีประสบการณ์แบบทำงานเก่งความรู้อาจจะไม่ได้แน่นเท่าเนี่ยเขาจะถอยหลังมา1ก้าวก่อนแล้วก็ถามว่าปัญหานี่คือปัญหาอะไรทำไมถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับแล้วเราจะมีวิธีการแก้ยังไง1 2 3 4วิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วเขาค่อยลงมืออันนี้คือความแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานเก่งกับคนที่ทำงานแบบเฉยๆนะครับจากประสบการณ์นะครับซึ่งตัวเฟรมเวิร์คเนี่ยมันก็สอดคล้องกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ leadership skill นะครับที่เล่าไปแล้วก็สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราพูดง่ายนี่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะฝึกได้ยังไงไอ้ทักษะ2อย่างเนี่ยวิธีฝึกเนี่ยก็ไม่ยากก็คือการทำโปรเจกต์เยอะๆสมัยก่อนที่แบบอย่างพี่ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมีโอกาสแข่งแบบงานเยอะมากเป็น10งานเลยแล้วก็ได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างอันนั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราอ่ะรู้จักกับเพื่อนที่ปัจจุบันยังเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่เลยนะฮะทำธุรกิจแล้วก็ทำให้เรารู้จักการแข่งขันรู้จักแบบรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้จักเรื่องของธุรกิจมากขึ้นแล้วก็ได้เงินรางวัลจากตรงนั้นน่ะมาเป็นเงินตั้งต้นตอนที่แบบพี่เรียนจบพี่ไม่ได้ไปทำงานนะก็คืออยู่หอเป็นปีเลยอยู่หอต่อนะฮะแล้วก็เอาเงินที่เราได้จากรางวัลมาเนี่ยเอามาจุนเจือชีวิตของตัวเองนะเพื่อให้เราได้ทำสตาร์ทอัพต่อนะครับเห็นไหมว่าการที่เราทำงานทำโปรเจกต์เยอะๆเข้าแข่งขันเยอะๆมันมีเรื่องดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันก็เป็นการที่เราได้ฝึกความคิดแบบเชิงกลยุทธ์ได้หัดเป็นผู้นำคนอื่นเพราะมันต้องทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกนะครับต่อเลยครับทีนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเราจะต้องดูว่าเราสนใจเรื่องของอะไรใช่ไหมดูว่าตลาดงานและธุรกิจในอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันยังบูมไหมอาชีพเนี้ยนะครับถูกทดแทนหรือเปล่า
ถูกออโตเมทหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอะไรที่ใช้ครีเอทีฟเยอะหน่อยหรือการใช้การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเยอะอันนี้มักจะถูกแทนได้ยากกว่านะครับถัดมาเนี่ยครับก็ลองเขียน learning framework ว่าเราอยากเป็นอาชีพเนี้ยอะไรคือ base knowledge foundation แล้วก็ expertise ที่เราควรที่จะศึกษานะครับต่อเลยครับทีเนี้ยก่อนจะจบกันก็จะมีทริคให้แชร์ให้นิดนึงนะครับคือการเรียนรู้เนี่ยสมัยก่อนมันค่อนข้างน่าเบื่อนะบางทีเราก็ต้องเข้าไปในห้องเนี่ยอย่างเราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษใช่มั้ยก็ต้องไปสมัครอย่างแบบคลาสต่างๆแล้วก็ไปนั่งเรียนกับฝรั่งแล้วก็มีเพื่อนอยู่ 5-6 คนในห้องใช่มั้ยเป็นห้องเหลี่ยมๆอ่ะทั้งที่มันไม่ควรจะเรียนอย่างเงี้ยนะพี่ว่านะภาษาน่ะนะครับทีนี้ก็จะมาแชร์ทูลให้ดูว่าแบบมีทูลอะไรบ้างที่ช่วยทําให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นในยุคนี้นะครับมีใครเคยได้ยินแบบเทรนเรื่องนี้มั้ยฮะเราเรียกว่า second brain นะครับsecond brain เนี่ยเปรียบสมองกับเปรียบเสมือนกับมันสมองที่2ของมนุษย์เนาะสมัยก่อนเรารู้อะไรเราก็จดไว้ในสมุดใช่มั้ยแต่เดี๋ยวนี้มันอัปเดตแล้วนะแบบนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวนี้เค้าก็จดกันใน Obsidian จดกันใน Notion แทนเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเก็บความรู้องค์ความรู้ไว้ในที่เดียวแล้วจัดหมวดหมู่ได้ดีกว่าอย่างตัว Obsidian เนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะลิงก์คีย์เวิร์ดเข้าด้วยกันเนาะทําให้เราเนี่ย connect องค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้นมันช่วยทําให้เราจดจําได้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาสมองเราจําอะไรเราจะจําเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะครับเวลาเรารีคอลความรู้นั้นน่ะเรากวาดตาแป๊บเดียวมันก็กลับมาละนะครับหรือว่าตัว Notion Coda Craft อะไรเงี้ยคือใช้เยอะมากในองค์กรพี่ก็ใช้นะครับใช้ไม่เป็นไม่ได้เลยนะครับถัดไปเลยฮะมีใครเคยใช้แอปพวกนี้บ้างมั้ยฮะเดี๋ยวนี้แบบถ้าไม่เคยต้องลองนะลองเอาไปจดแบบเวลาเราเรียนดูนะช่วยได้เยอะถัดไปเลยฮะโอเคทีนี้นะครับอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราจะชอบเจอกับปัญหาที่ว่าอะไรฮะเฮ้ยฉันตั้งใจว่าสัปดาห์นี้ฉันจะอ่านเรื่องนี้ให้จบแล้วเป็นไงฮะเพื่อนชวนไปกินชาบูอะไรอย่างงี้ไม่ได้อ่านนะฮะคืออันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกยันกระทั่งตั้งแต่เรียนยันกระทั่งจบมาทำงานก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะหลายคนเนี่ยมีไฟลุกช่วงโชนมากใช่ไหมแต่พอมีอะไรมากระทบกระทั่งนิดหน่อยนะไฟมอดอย่างรวดเร็วนะเป็นไหมฮะเป็นนะเทคนิคหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือการทำ time blocking นะครับก็คือว่าเราอย่าไปพูดว่าเราจะเรียนรู้เราให้เราบล็อกเวลาไว้เลยในคาล endar ของเรานะครับใช้คาล endar บล็อกอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเรียนสัปดาห์ละ3ชั่วโมงใช่ไหมเย็นวันจันทร์เย็นวันพฤหัส1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็วันเสาร์อีก1ชั่วโมงบล็อกเวลาไว้ในคาล endar แล้วก็จะได้ไม่มิสนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนึงเชิญเลยฮะต่อเลยครับถัดไปนะก็อยากพูดถึงวิธีในการจดจำที่แบบพี่พบว่ามันดีที่สุดเลยเวลาเราอยากจะจำองค์ความรู้อะไรให้ได้แบบนานๆติดแน่นทนนานว่างั้นน่ะนะฮะเราทำ mind map นะครับเพราะ mind map เนี่ยมันเหมือนกับการจดจำของสมองของเราเนาะอย่างที่บอกไปว่าเราจะจำเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้อันนี้เป็น mind map จริงของพี่เนาะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า coggle.it นะครับในการจดเนาะเวลาพี่อ่านหนังสือหรือว่าเรียนคอร์สเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นองค์ความรู้ที่เดี๋ยวต้องได้ใช้แน่ๆเรา map เลยฮะ map ปุ๊บเวลาเรากลับไปดูเนี่ยเรากวาดตาเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะเราจำมาได้แบบความรู้ 80% น่ะคืนมาแบบรวดเร็วมากนะอันนี้เป็นเทคนิคลองใช้ดูนะฮะต่อเลยฮะถัดไปนะครับก็อย่างแบบเวลาเราพรีเซนต์งานหรือว่าทำงานเมื่อก่อนเราก็จะใช้ Google Slide หรือ PowerPoint ใช่ไหมอันนั้นก็ดีนะครับแต่ว่ามีแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Mentimeter นะครับทำให้เราสามารถที่จะแบบพรีเซนต์เป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟได้นะแบบเพื่อนๆสามารถที่จะกดไปพร้อมกับหน้ากระดานแบบนี้ได้เลยเนาะว่าแบบโหวตว่าอะไรได้กี่คะแนนนะครับหรือว่าการที่เราจะ collaborate เวลา brainstorm กับเพื่อนในทีมอย่างเงี้ยจะทำโปรเจกต์ร่วมกันใช้ Mural หรือว่า Miro ในการที่จะแบบเป็น real time collaborate เนี่ยก็จะเห็นหน้าเพื่อนคุยได้ออกส่งเสียงได้แล้วก็เห็นเมาส์เพื่อนในการที่จะแบบแปะโพสต์อิททําอะไรต่างๆบนชาร์ตอันนี้สะดวกมากๆนะครับปัจจุบันพี่ก็ใช้อยู่ทั้งนั้นเลยที่พูดนะครับต่อเลยฮะถัดมาไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยอย่างที่บอกว่าเรียนภาษาอังกฤษในห้องสี่เหลี่ยมมันน่าเบื่อมากนะแล้วมันก็ไม่เหมาะกับยุคนี้ละเพราะยุคนี้เรามีเรื่องของ VR AR เข้ามานะครับมีใครเคยเล่น Oculus มั้ยฮะอาจจะต้องเคยบ้างนะตอนนั้นน่ะ Facebook เพิ่งเปิดตัวใช่มั้ยเราพี่ก็ใส่ Oculus เข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งเนี่ยเดินพาทัวร์อีเวนต์แล้วก็อธิบายนู่นนี่นั่นให้ฟังเฮ้ยเราเหมือนได้คุยกับฝรั่งในสถานการณ์จริงอ่ะมันดีกว่าเรียนในห้องมั้ยดีกว่านะเราเริ่มมองเห็น opportunity ทางธุรกิจแล้วนะใช่มั้ยในอนาคตอีกหน่อยการเรียนอาจจะ move ไปแบบนั้นหมดเลยก็ได้นะนะครับอย่างอันเนี้ยแอปที่ชื่อว่า Monly เนี่ยทำให้เราเรียนภาษาในโลก VR ได้นะอย่างแบบว่าเขาจะพาเราเข้าไปนั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไหนคุณลองจำลองสถานการณ์ว่าคุณจะบอกทางแท็กซี่ยังไงสิไหนคุณลองจำลองสถานการณ์ในร้านอาหารว่าคุณจะสั่งอาหารยังไงสิเรียนอย่างเงี้ยดีกว่าไหมดีกว่านะฮะต่อเลยครับ
แล้วก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะพูดถึงแพลตฟอร์มของเรา Future Skill เนาะก็เป็นแพลตฟอร์มที่พี่ทำขึ้นมาสัก 3-4 ปีแล้วนะครับก็เราก็รวมทักษะทางด้านเกี่ยวกับพวกดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับก็ครีเอทีฟเข้ามาในนี้ปัจจุบันก็มี200กว่าคอร์สเรียนแล้วนะครับก็ใครที่สนใจที่จะ explore เรื่องของความรู้ทางด้านนี้ที่เป็นแบบ skill for the future ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับต่อเลยครับทีนี้นะครับจบแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าวันนี้พี่ไปถามทุกๆคนว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเรียนคอร์สไม่จบทำไมคุณถึงไม่ค่อยเรียนรู้หรือว่าแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนรู้รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรทำไมคุณถึงเรียนไม่จบอะไรเงี้ยทำไมคุณถึงไม่เรียนรู้ทำไมคุณถึงอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จบคนเกิน 50% อ่ะต่อเลยฮะจะตอบว่าเขาไม่มีเวลานะครับไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นแค่ excuse หรือข้ออ้างนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าบารักโอบามาเนี่ยเขาใช้เวลา1ชั่วโมงในทุกวันขณะรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอ่านหนังสือในที่ทำงานของเขานะครับบิลเกตส์เองเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากจบเฉลี่ยนะฮะสัปดาห์ละ1เล่มนะครับแล้วก็มีอีกเยอะมากที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาอ่ะใช้เวลากับการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้มากๆแล้วเราจะบอกว่าเรายุ่งกว่าบิลเกตเนี่ยมันดูฟังไม่ขึ้นนะครับใช่ไหมเราคงไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากกว่าแล้วก็บอกได้เลยว่ายุคนี้มันไม่ใช่ยุคของคอนเน็กชันหรืออะไรเหมือนสมัยก่อนอย่างเดียวนะมันเป็นยุคที่เราสู้กันด้วยโนเลจสู้กันด้วยสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันก็ยากที่เราจะแข่งขันกับคนอื่นได้บางคนเนี่ยทำงานเยอะมากเหนื่อยมากหนักมากแต่ไม่เคยแบบมีเวลาพัฒนาตัวเองเลยแล้ววันนึงเขาจะพบว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยทำแต่งานมันไม่พัฒนานะทุกคนมันต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วนั่นก็คือคีย์ของการที่เราจะเป็นคนที่แบบเติบโตขึ้นขอบคุณครับขอแสดงปรบมือให้ด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าแต่จริงๆคำตอบพิธีกรไม่ค่อยเหมือนนะที่บอกว่าทำไมอะไรนะคะแบบเหมือนศึกษาหรือดูเรื่องนี้ไม่จบตะกี้แอบตอบไม่ทราบก็มันไม่น่าสนใจแล้วมันเหมือนแบบมันไม่น่าสนใจอ่ะมันไม่ดึงดูดมันถูกไหมคะคือแต่พอตอนเฉลยว่าแบบเฮ้ยคนส่วนใหญ่ตอบไม่มีเวลาครับจริงๆแล้วอ่ะผมพูดไม่ทันนะมันจะมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่มันจะเป็นเทคนิคในการทำให้เราเรียนรู้ให้จบได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้แชร์เพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกสนุกกับมันเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากอยู่ในโลกของมันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เพิ่มเติมไปกับมันเหมือนเราอ่านนิยายอะค่ะถ้ามันสนุกเราอ่านจนจบแบบแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวมันเหมือนมันเพลินไปเรื่อยๆครับจริงๆคีย์ของการสนุกกับอะไรบางอย่างอะเวลาเราเรียนรู้อะคีย์ที่สำคัญที่สุดคือความอยากรู้อยากเห็นนะครับเราต้องเริ่มตั้งคำถามให้เป็นก่อนว่าถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องนี้เราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้มันสำคัญกับเรายังไงมันมีประโยชน์กับเรายังไงถ้าเราเริ่มตอบคำถามตรงนี้ได้เราจะสนใจมันมากขึ้นแล้วนั่นจะเป็นบ่อเกิดของเขาเรียกว่า motivation นะครับและเมื่อมันเกิด motivation แล้วเนี่ยเราต้องไปหากลุ่มคนที่สนใจคล้ายๆกับเราฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นกลุ่มสักอย่างนึงที่เขาอาจจะเป็น Facebook group ก็ได้นะฮะที่เขาคุยเรื่องเดียวกับที่เราสนใจอ่ะเข้าไปจอยเขาแล้วอินเตอร์แอคกับเขาอันนี้มันจะเปลี่ยนจาก motivation นะกลายมาเป็น share motivation เมื่อ motivation เนี่ยมันถูกแชร์กับคนอื่นเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า passion โอ้เยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ต้องรอติดตามนะคะในเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มไหมคะใช่ครับ Future Skill เป็นแพลตฟอร์มใช่ครับผมเสิร์ชหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยใช่ครับนะคะแล้วก็สามารถทดลองเข้าไปใช้งานได้ฟรีก็จริงๆจะมีคอร์สเรียนเยอะครับแต่ว่าไม่ได้ฟรีนะฮะแต่ก็เข้าไปลองดูได้มันจะมีคอร์สฟรีเหมือนกันบางคอร์สใช่ครับต้องเอาไปดูแหละว่าดูก่อนว่าความสนใจเราเป็นแบบไหนยังไงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณโอชวินด้วยค่ะ